ายดีมื้อนี้แม่น้อยสิมาเฮ็ดอานาตำบักหุ่งตำบักหุ่งมีหมักหุ่งเนาะตักกะหมักเล่นน้อยหมักนาวหมักเขือแล้วก็อันนั้นอันนั้นอันผักกะหล่ำกินกับน้ำมันคั่วสิ่งที่ขาดบ่ได้แมนที่เฮาเฮ็ดตำบักหุ่งสิ่งที่ขาดบ่ได้ที่สุดแมนปลาแดกปลาแดกมาไม้แมนปลาแดกไม้ที่ลงพรเนาะเอาเพิ่นบอกว่าตัวนี้สำหรับเฮ็ดการตำบักหุ่งเฮาก็มาเบิ่งกันว่ามันสิแซ่บสินัวซ้ำใดสั่นๆๆซะก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก่อนเฮาสิกินสั่นเอาความแซ่บความนัวมาขึ้นมาให้มันรสแซ่บนัวคือเพิ่นเว้าแหละว่าสำหรับตำบักหุ่งนี่เด้อนี่เด้อปลาแดกไม้พิรมพรไม้พิรมพรเพลงคือเพลงเพิ่นฮ้องอีหยังเนาะบุญพลานะโอ้ยข่อยมักหลายสุดยอดเพลงนั้นปลาแดกนี่อีกปลาแดกตำบักหุ่งเห็นบ่เฮ็ดตำบักหุ่งแล้วก็เพิ่นเขียนใจอยู่นี่อย่าใจคนอย่าใจคนคั่วน้ำปลาแซ่บไหมอย่าใจคนคั่วน้ำปลาแซ่บไหมแซ่บไหมน้ำปลาซุปปรุงรสตาแซ่บไหมโดยไม่พิรมพรน้ำปลาสูตรส้มตำนั่นนี่ไหนให้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่ต้องได้ไปต้มบ่ต้องได้ซื้อปลาแดกมาต้มอันนี้เพิ่นต้มกันตอกมาเรียบร้อยแซ่บนัวมาเบิ่งกันว่ามันสิเป็นจังได๋ข่อยยังบ่เคยลองข่อยจะอยากลองข่อยไปซอกซื้อมาซั่นพ่อแม่พี่น้องเลยพอเห็นเพิ่นโฆษณานะโอ้ยมาเบิ่งกันจิกใหม่นี่นี่ไหนจิกใหม่แกะกล่องสุดยอดทิปเห็นบ่ซัน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 มันเยอะไข่เบิ่งดูหอมได้หอมเดี๋ยวนี้มีน้ำปลาที่มีมาฮอดอเมริกาละได้พ่อแม่พี่น้องเลยคนไปรอดพวกซื้ออยู่อเมริกาได้นี่ได้น้ำปลานี่นะแซ่บคิดว่ายังไม่ได้ลองชิมชิมมาก่อนชิมมาก่อนแซ่บนัวขนาดโอ้แบบนี้ขอกับไม่ต้องได้เซฟเป็นนัวแล้วเซฟนัวเลยนะก่อนอื่นหมดเนาะขอสิซับหมักหุ่งก่อนนะเบิ่งน้ำกันสิเฮ็ดตำหมักหุ่งต้องซับหมักหุ่งซับหมักหุ่งก็บ่ได้กินได้เนาะเป็นตำหมักหุ่งน่ะเนาะไอ้สิไปใส่เป็นนัวแม่นบ่เอ้ยแม่น้อยสิซับหมักหุ่งก็เด้อหมักซับคือซักคนหละแม่พ่อแม่พี่น้องเลยมึงไผเครียดเฮ็ดบัวมาซักมันซักมันลงไปน่ะเครียดให้มูมาบอกมึงบอกเอาลงเลยพ่อแม่พี่น้องซักมันลงไปแม่บอกคันว่าบ่เครียดก็บ่เป็นหยังคันแม่อยากซักบ่ฮู้ก็ซักลงแล้วเนาะกะว่าม่วนว่าหัวไปซะแม่มันบ่ม่วนบ่หัวเฮาก็ติดหน้ายุ่งหน้าบูดอยู่กับบ่คักแล้วเนาะเฮียนบอกพ่อแม่พี่น้องซักหมักหุ่งซักผู้ปลาแดกนี่นัวขนาดเด้อบ่จําเป็นต้องใส่แป้งนัวข่อยมักซักคั่นขูดเอาแล้วมันแซ่บนะเอามาซักมาซอยมาเบิ่งกันแม่น้อยซับหุงแล้วล่ะมาเบิ่งแม่น้อยซับซับหุงแล้วล่ะเนาะบัดนี้สิมาตำโอ้ยใจแม่น้อยนี่มากินเผ็ดน้ำเพิ่นบ่ได้ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินเผ็ดแล้วก็แซ่บท้องอ
้อยใจสามหน่วยด้วยพ่อแม่พี่น้องพี่น้อยเทพน้อยยันจิตโตขี้เดียเรียนผู้ทันเดือดสามหน่วยใจลงไปแล้วก็ต่ำโอ้แม่น้อยใจน้ำตาลหน่อยนึงเพราะว่าแม่น้อยมักสุ่มหวานแต่ว่าแป้งนัวอย่าลืมไปได้เลยเพราะว่าประเดี๋ยวพึ่งนัวอยู่เลยแม่น้อยใส่แป้งนัวสองบวงกาแฟกันบ่ให้เพชรพวกเขาตะอีกเอามาตำกันแบบนี้ตำเล็กหลายตำเล็กหลายเพชรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้เขาก็จะใส่มะเกลือน้อยเนาะแม่น้อยสีบดปากเพราะว่ามะเกลือน้อยหลังบ้านอยู่สวนหลังบ้านได้ดีนะสดสดแซ่บแซ่บเพื่อนต้องการซีซีเพิ่มเติมเลยพ่อแม่พี่น้องแซ่บดีได้ผมหวานเหมาะกับเจ็ดตำหงน้อยใส่เป็นหน่วยใส่มะกรินใส่หลายเจ็บหลายมันโซดนะส่วนหลังบ้านปลูกเห็ดสลัดบอยตำหงโอ้ยเจ็บความเสียบเราจะติดใจเยอะไม่น้อยเสียมักเล่นลงไปไม่น้อยกินยำยำยังสิยำยังสิเอายังสิเนี่ยเอายังสิเราต้มได้ปลาหัวมันหน่วยหน่อยมันกระชิบโป่งๆหน่อยหนึ่งเนาะอุ้ยมันติดใจน่าประเดี๋ยวนัวขนาดนัวเสียบโอเคแม่น้อยกับที่ใส่หมักนาวเนาะนาวใส่หน่วยใส่เปียงนึงยังไม่หน่วยยังเอาลงไปไม่น้อยมากต่ำเครื่องสะก่อนบาทนี่สั่นน้ำประเดะจิ้งขาดอะไรสั่น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 มันก่อนเพราะว่าความแซ่บความนัวมันอยู่ทั้งลุ่มก้นพี่เด้อประเดะไม่พี่ลมพรเด้อตำมะฮุงตำมะฮุงสำหรับตำมะฮุงและเจ้าหน่อยบัดตำแล้วและที่เกิดลูกสาวมาชิมน้ำลูกสาวมากมากมักตำมะฮุงไอ้น้อยที่ใส่ปลาแดกหอมหอมคือปลาแดกบ้านๆเฮาเลยได้บ่แม่นแบบปรุงแต่งหลายอันแบบหอมแบบบ้านๆแบบบ้านนอกบ้านนอกขนาดฮู้บ่แบบนั่นแหละแม่น้อยที่ใส่ไป2พวง2พวงซะก่อนเนาะ1 2แต่ว่าคิดว่าก็สิต้องได้ใส่อีกน้อยผสมคุ้นคุ้นเข้ากันผสมคุ้น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 เข้ากันเด้อแม่น้อยสิชิมเบิ่งเด้อแบบนี้แม่น้อยปรุงน้ำแล้วแม่สิชิมเบิ่งพอดีบ่โอ้ my god คือแซ่บแท้พอดีเลยพ่อแม่พี่น้องตายแซ่บเด้อแซ่บเด้อนัวเด้อนัวขนาดตาย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 เคยพ่อประเดกแซ่บปานนี้เคยกินตัวอื่นมาบ่แซ่บทอตัวนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องไม่พิลมพรไปหาซอกซื้อได้เลยอยู่ตลาดอเมริกาตลาดเอเชียอยู่อเมริกามีทุกบอนทุกห้านให้ไปซอกเอาคักใส่มะฮุงไปนี่มะฮุงลงไปอู้แซ่บแซ่บแซ่บติดใจ
มะทัวอีกฮักโบกหัวอูดีมะทัวก็แม่พี่น้องเอ้ยเอาจังซี่โลดปลาแดงนี่แซ่บแท้ๆเด้อพ่อแม่พี่น้องยืนยันได้เลยแม่น้อยยืนยันเลยว่าแซ่บอีหลีบ่ได้ตัวสมความเพิ่นว่าแม่น้อยสิใส่มะเขืออีกมะเขือมันอยากดับแล้วเนาะมันอยากแก่ละเขาก็บ่ได้แก่มาดอกพ่อแม่พี่น้องเขาจะโลดมาเขาแก่มาจักสิว่าจังได๋แกนแม่น้อยบ่มักน้อยสิกินตำแบบแม่น้อยนี่แซ่บโลดเด้อลองดูเด้อแต่ว่าที่สิลองได้แม่นต้องไปซอกปลาแดกไม้พิรมพรมาค่ะพอแม่พี่น้องได้ลองแล้วติดใจคือแม่น้อยพอแม่น้อยมักรสชาตินี่แบบนี้แม่น้อยสิตำได้แบบนี้งวกมันก่อนเด้อยวกต่ำหุ่งได้พ่อแม่พี่น้องมันยวกก้นรอบนี้เออปิดยังไงพ่อแม่พี่น้องเป็นตาเสียบบ่โอ้ต่ำหุ่งนี่เป็นต่ำหุ่งบ้านๆเอลี่ได้เพราะว่าปลาแดกเป็นแบบบ้านๆเลยน่ะว่าลูกสาวนี่สิกินบ่มื้อนี้ก็สิอยากลองบ่มันสีสันบ่อยากงามปานใดเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแม่น้อยบ่ได้กินเผ็ดเพราะปานใดนะแต่ว่ารสชาติหับหอมหับประกันแซ่บนัวเลี้ยวเท่านี้ตำมะฮุงบ่ได้ยากหยังหมดเพียงแต่ทานมีปลาแดกไม้พิลมพรนี่เห็นบ่เป็นตาเจ็บบ่ไม่น้อยสิใส่จานชิมเบิ่งเนาะเราชิมให้เบิ่งเด้อแซ่บแซ่บอุ้ยน้ำลายไหลน้ำลายย่อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตำมะฮุงนี่เป็นจังได๋หน้าตาตำมะฮุงแม่น้อยน้อยชิมให้เบิ่งต้องกินกับมือเด้อก็พอดีนัวสมหวานก็ดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นไผ่มักเค็มน่ะต้องเพิ่มน้ำปลาแดดอีกหน่อยนึงจะสำหรับแม่น้อยกินแบบนี้เนาะให้ลองเบิ่งเด้อให้ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อตำมะฮุงสูตรแม่น้อยโอเคจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้กำลังใจแม่น้อยเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนำแม่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ล่ะสบายดี